มาด้าจ้ามากินข้าวน้ำกันค่ะส้มตำปลาส้มทอดเด้อมาเป็นตะเสียบอปลาส้มเฮ็ดเองค่ะมามามากินข้าวน้ำกันค่ะคิดคิดไปอู้ยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอีสานอินอเมริกาค่ะพี่น้องกลับมาพบมาพอกับนิงอีกแล้วค่ะมื้อนี้ค่ะมื้อนี้ค่ะนิงก็ได้แนวกินมาซูพีซูน้องกินคือเก่าเด้อได้ส้มตำนะคะแล้วก็ปลาส้มเฮ็ดเองค่ะขาดไม่ได้นะคะเมนูนี้ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเอ้าเป็นตะแซ่บบ่มากินน้ำกันโอจินนอนค่ะสบายดีไหมทุกคนนะคะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ข้างนอกก็ยังเหม็นควันไฟอยู่ค่ะตามรูปที่หนูโพสต์ไปใน Facebook เนาะฟ้าแบบว่ามืดเลยเปิดประตูหน้าต่างบ่ได้แสบคอแสบจมูกเบิดเป็นควันไฟมาใส่กันเลยค่ะพี่น้องปลาส้มเฮ็ดได้อาทิตย์นึงอ่ะส้มกำลังดีเลยถอดในเครื่องถอดไรน้ำมันดอกบ่ได้ถอดในกระทะมาเริ่มค่ะมากินข้าวน้ำกันพอดีเป๊ะเลยผสมนิ้งก็สิมากกินเจ้ากินยังไงพี่น้องตำบักฮุ้งปิ้งนั่นปิ้งนี่ทอดนั่นทอดนี่เนาะครับข้าวปุ้นเดี๋ยวฝ่าเบื่อกันเด้อปลาส้มอ่ะหั่งมันหั่งแซ่บเด้อแซ่บขนาดกินกับตำฮุ้งปลาส้มทอด
ินอิ่มนอนอุ่นหุ่นค่อยว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ มีข้าวเหนียวน้ำอยู่ในท้องปลาเนี่ยตอนแรกว่ามืออื่นสิพาโอจินไปวายน้ำยูบันปูบันย่าละยูสาน้ำเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ไปวันอาทิตย์นี้มีควันจังไรเนาะเพราะว่ามันแสบคอมากเลยออกไปข้างนอกอะพี่ที่รู้จักกันบ้านเพิ่นอยู่ใกล้ๆมองที่ไฟใหม่มองภูเขาคนรวยสิมักอยู่ใกล้ภูเขาเนาะเห็นไฟใหม่อย่างชัดเลยเห็นแล้วโพสต์คลิปใน Facebookพุ่งมันล้วนๆมันเยิ้มๆชาพักเนี่ยปลาสมทอยกับตำบักหุ่งเบิดเมี่ยงล่ะบอกเลยเตรียมบังนั่งI don't know.
ปลาส้มนี่เอาไปโมกก็แซ่บทอดก็แซ่บหนึ่งก็แซ่บมอสต์มาค่ะมันเป็นปลาส้มก่อนเพราะมันชิมมีรสชาติในตัวมันอยู่เนาะมันจะมีปลาหนึ่งที่กลางหลายๆเอิ่นปลาอย่างปลาขาวหรือปลาขาวสอยจำไม่ได้ละหรือปลาตะเพียนสักอย่างนึงที่กลางหลายๆน้ำมักกินยากมันปลาที่บนบนไม่กลางอ่ะมันมันนะยังเหลืออีก2ตอนปลาส้มตอนใหญ่ทอดเที่ยเดียวเหม็นเที่ยเดียวเดียวทอดหลายเที่ยหรือตนโอปาได้ทอดเที่ยเดียวตอนเราบื้อยุ่มเที่ยถ้าเรายุ่มเที่ยเราก็บ่ว่าดอกแต่เฮาก็เกรงใจเนาะมันเหม็นต้มปลาหลังเสร็จที่ต้มตอนเราไปเฮ็ดงานต้มแต่เช้ามองนังนี่ไม่ทักแซ่บกลางว่างกลางแล้วกินปลาพอดีบ๊ายบายกันแล้วเดี๋ยวบ๊ายบายคิสคิสแล้วเลยคิสคิสบายบายแล้วค่ะ